วันมหิดลนะครับก็จะตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีนะฮะซึ่งในปีนี้กิจกรรมก็เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้นะครับเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะมีกิจกรรมในวันพรุ่งนี้วันนี้ก็มีการออกรับบริจาคของนักศึกษานะฮะจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเนี่ยนะครับก็มีการจัดพิธีการตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับตั้งแต่ 8:00 น.นะครับจัดพิธีปฏิญาณตนเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนกนะครับก่อนที่จะให้นักศึกษานั้นออกไปรับบริจาคเนื่องในวันมหิดลครับที่โรงพยาบาลศิริราชเมื่อเวลา 8:00 น.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดพิธีปฏิญาณตนเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกโดยมีศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดมขจินทร์คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นประธานให้โอวาทนักศึกษาวิทยาเขตบางกอกน้อยประกอบด้วยนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์คณะเทคนิคการแพทย์และคณะกายภาพบำบัดเข้าร่วมปฏิญาณตนในการบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์เพื่อสังคมตามรอยพระบาทสมเด็จพระบรมราชชนกก่อนออกรับบริจาคเนื่องในวันมหิดลซึ่งตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีอันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทยสำหรับการปฏิญาณตนในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีก่อนนักศึกษาจะออกไปรับบริจาคใหญ่ทั่วกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงสำหรับผู้บริจาค300บาทก็จะได้รับเป็นธงเสาผู้ที่บริจาค20บาทได้รับธงแขวนนะฮะหรือว่าน้อยขออภัยฮะ200บาทได้รับธงแขวนหรือน้อยกว่า200บาทได้รับสติกเกอร์ที่เป็นที่ระลึกนะครับทั้งนี้วันมหิดล24กันยายนของปีนี้นะครับตรงกับวันพุธธงที่ระลึกจึงเป็นสีเขียวโดยรายได้จากการบริจาคนั้นจะนำไปช่วยผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาสของโรงพยาบาลศิริราชต่อไปทุกๆวันที่24กันยายนนะคะเราก็จะมีการร่วมบริจาคกันน้องๆก็จะมารอรับบริจาคในจุดต่างๆใครมีจิตศรัทธาก็สามารถร่วมบริจาคกันได้นะคะอย่างที่บอกไป300บาทจะได้ธงแบบนี้ปีนี้เป็นสีเขียวเนื่องจากตรงกับวันพุธนั่นเองค่ะ